สวัสดีค่ะสวัสดีชาวจุฬาติวเตอร์นะคะก็หน้าเดิมๆแบบนี้ก็กลับมาพบกันอีกค่ะกับการรีวิวนะคะซีลเทปรอบเดือนตุลาคมนะคะก็คือเดือนนี้นั่นเองเดือนนี้เนี่ยก็มีการสอบรอบต้นนะคะช่วงแรกก็คือวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งบรรยากาศการไปสอบเนี่ยก็จะเป็นช่วงหลังจากการพระราชทานปริญญาบัตรที่ทางจุฬาจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปนะคะก็คือช่วงวันพฤหัสศุกร์ก่อนหน้าที่จะมีการสอบนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากเลยเพราะว่าปริญญาบัตรของทางจุฬาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูชมพูออกชมพูนมเย็นซึ่งสวยอ่ะน่ารักมากเหมือนกับก็ดึงดูดให้แบบไม่รู้นะส่วนตัวคืออยากได้สีแบบนี้จริงๆแต่ว่าก็อาจจะแก่เกินจะไปเรียนอีกรอบแล้วแต่ว่าสำหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆหลายๆคนที่ยังอยากเรียนนะคะปริญญาครั้งนี้มันสีเหมือนกันทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีเลยก็เผื่ออยากได้สีแบบนี้ก็ตั้งใจนะคะสอบเข้าจุฬาให้ได้ค่ะซึ่งเรามาดูรีวิวของ listening กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ listening นะคะก็มีสำนวนกับคำศัพท์ที่มาฝากกันนะคะก็อันแรกเลยก็คือ work on ค่ะ work on นี่เราใช้ในตอนไหน work on เราจะใช้เหมือนกับว่าเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะใช้ am work on อะไรเดีย studying English ฉันกำลังตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษอยู่เพื่อที่จะสอบซิลเทปให้ผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็คือ work on something กำลังตั้งใจทำอะไรอยู่นะคะสำนวนอีกอันคือ suit yourself suit S-U-I-T เนี่ยนะคะ suit yourself คืออะไรก็คือเหมือนกับตามสบายเอาเลยแล้วแต่เลยเอาที่เธอสบายใจเอาที่เธออยากทำนะคะอยากทำอะไรก็ทำเช่นจากเรื่องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าอ่านหนังสือที่โรงเรียนที่มหาลัยเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมาธิในการอ่านก็ชอบที่จะอ่านตามร้านกาแฟเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนเด็กรุ่นใหม่เนาะชอบอ่านหนังสือตามร้านกาแฟรู้สึกว่ามันมีกลิ่นกาแฟแบบได้ผ่อนคลายมีเสียงคลอๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีเซฟตี้โซนของตัวเองในร้านกาแฟก็จะรู้สึกว่านั่งอ่านได้แล้วก็จะมีเพื่อนแบบบางคนก็ชอบอ่านตามห้องสมุดรู้สึกว่าเอ้ยห้องสมุดเป็นแหล่งเงียบๆที่คนชอบมานั่งอ่านหนังสือทุกคนก็จะใช้สมาธิกับตัวเองในห้องสมุดเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็เหมือนกับว่า suit yourself เอาที่เธอสบายใจเธอทำแบบไหนสะดวกก็เธอก็ทำแบบนั้นเธออ่านร้านกาแฟได้เธอก็อ่านร้านกาแฟเธออ่านห้องสมุดได้เธอก็อ่านห้องสมุดเพราะฉะนั้น suit yourself ค่ะเอาที่อยากทำเอาที่สบายใจนะคะคำศัพท์อีกคำคือ apprentice ค่ะ apprentice นะคะ apprentice แปลว่าอะไรแปลว่ามือสมัครเล่นค่ะก็คือเราเหมือนกับไม่ใช่มืออาชีพแบบเป็นแค่ apprentice นะคะแบบเป็นมือสมัครเล่นไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญแบบว่าทำแต่เรื่องนี้โดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็นมือสมัครเล่นในเรื่องพวกนี้เราก็ใช้คำว่า apprentice ค่ะส่วนอีกคำก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้เรียกนักเรียนนิสิตนักศึกษาในแต่ละชั้นปีในมหาวิทยาลัยทั้ง4ปีนะคะว่าเราเรียกกันว่าอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากชั้นปีที่1ค่ะปีที่1เมื่อเราเริ่มต้นก้าวเข้าสู่มหาลัยก้าวเข้ารั้วในมหาวิทยาลัยเนี่ยปีที่1เราจะเรียกตัวเราเองว่า freshman หรือว่า freshie ค่ะ freshman หรือว่า freshie นะคะที่เราบอกว่ารับน้องใหม่ freshie นะคะก็คือชั้นปีที่1ค่ะ freshman หรือว่า freshie นะคะพอขยับมาเป็นชั้นปีที่2ค่ะพอปีที่2ปุ๊บเราก็จะเรียกว่า sophomore ค่ะนักเรียนชั้นปีที่2นิสิตชั้นปีที่2เราจะเรียกว่า sophomore ค่ะ sophomore พอปีที่3นะคะเราก็จะถูกเรียกว่า junior ค่ะ junior คือชั้นปีที่3ค่ะ junior นะคะซึ่งชั้นปี3เนี่ยก็มักจะเป็นชั้นที่แบบเหมือนมีการฝึกงานมีการออกไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆตามสาขาวิชาเอกที่เรียนนะคะเราก็จะฝึกในช่วงชั้นจูเนียร์เนี่ยแหละแล้วพอชั้นปีที่4ก็จะเป็นช่วงปีที่ทำ thesis ทำโปรเจกต์จบนะคะปี4เราเรียกว่าซีเนียร์ค่ะซีเนียร์นะคะซึ่งการรู้คำศัพท์พวกนี้มันก็จะช่วยเวลาเหมือนกับมีเรื่องในการถามแล้วก็จะถามว่าจากบทสนทนาถ้าเราใช้ศัพท์ในการเรียกเช่นจูเนียร์ซีเนียร์อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเรียนอยู่ปีไหนเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อชื่อเรียกแต่ละคำเนี่ยมันหมายถึงปีชั้นปีอะไรนะคะส่วนเรื่องของ talk ใน listening นะคะก็จะเป็นเรื่อง talk เกี่ยวกับการ orientation ก็คือการปฐมนิเทศแนะนำโปรแกรมการเรียนต่างๆสำหรับนิสิตชั้น freshie นะคะให้ฟัง orientation ก็คือปฐมนิเทศนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเรื่อง bus GPS technology นะคะเพราะว่าเหมือนกับ
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดเวลาการมารอรถบัสเพราะว่าเราสามารถแทร็กได้ว่ารถคันนี้จะมาถึงกี่โมงแล้วเราก็ค่อยออกมารอตอนเวลาที่รถใกล้ๆมาถึงเหมือนก็จะแทร็กตามคันได้ว่าคันนี้จะมากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเรื่องของประหยัดเวลาช่วยเรื่องของความปลอดภัยเช่นเราขึ้นรถคันนี้เหมือนกับเราก็จะรู้ว่าเอ้ยคนที่เขารอเรารอรับเราอยู่ปลายทางอาจจะรู้ว่าเราขึ้นคันนี้เพราะฉะนั้นก็เขาก็รอรับเราได้ว่าเรามาถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ GPS เทคโนโลยีบนรถบัสค่ะส่วน reading ค่ะ reading ครั้งนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เหลือบากว่าแรงเท่าไหร่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีนะคะเหมือนกับว่าฝึกอ่านเร็วๆฝึกทำบ่อยๆแล้วก็น่าจะทำทันได้เพราะเรื่องไม่ได้ยาวขนาดไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ทันนะคะความยากอาจจะอยู่ที่เรื่องของ research งานวิจัยที่อาจจะมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นิดหน่อยอาจจะถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเจอเรื่องแบบนี้แล้วแบบค่อนข้างกลัวก็อาจจะมีปัญหากับเรื่อง research นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินที่เราจะสามารถแบบคาดเดาไม่ได้นะคะอย่างตัวอย่างเรื่องก็จะมีเรื่องของการทำหมึกในสมัยอียิปต์ที่เหมือนกับว่าพบว่าหมึกที่เอามาใช้เนี่ยมีการใช้ทองแดงหรือคอปเปอร์เป็นส่วนผสมด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องประเด็นฮอตฮิตที่เป็นประเด็นสังคมปัจจุบันคือการพยายามลดการใช้พลาสติกของประเทศไทยค่ะที่อยากจะลดการใช้พวกพลาสติกที่หุ้มหัวขวดน้ำดื่มอะค่ะแคปซูลอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าลดการใช้พลาสติกพวกนั้นมันก็จะช่วยเรื่องของไม่มีขยะตกในทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็พบมาว่าไอ้ขวดพลาสติกที่ห่อหุ้มฝาบรรจุขวดน้ำดื่มเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่พบเยอะมากตามทะเลนะคะเหมือนกับใช้แล้วก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าลดได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อสภาพแวดล้อมค่ะก็มีเรื่องการถกเถียงเรื่องของยูนิฟอร์มนักเรียนว่าการใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเรียนจริงหรือเปล่าหรือมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการเพิ่มภาระในการที่แบบจะต้องไปซื้อบ่อยๆไหมเพราะว่ายูนิฟอร์มไม่ได้ทนขนาดนั้นหรือว่าบางคนก็มองว่ามันเป็นการปิดกั้นเสรีภาพการแต่งกายการแสดงออกเพราะว่าเหมือนกับการแต่งกายก็จะเป็นการแสดงออกในรูปแบบหนึ่งนะคะก็มีการถกเถียงกันซึ่งเรื่องนี้มันถกเถียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วแหละแล้วเขาก็หยิบยกมาเป็นประเด็นที่เอามาลองให้อ่านและทำข้อสอบดูค่ะแล้วก็มีเรื่องรีเสิร์ชที่บอกนี่แหละก็คือเรื่องของงานวิจัยว่าคนที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยคนแก่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของปัญหาสายตาปัญหาจอภาพตาซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบตาพร่าตามัวแล้วก็จนแบบเหมือนตาฟางมองไม่เห็นไปในที่สุดเขาก็จะมีงานวิจัยที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องประสาทจอตาเสื่อมสภาพเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่า degeneration degeneration ก็คือเรื่องของการเสื่อมสภาพหรือเสื่อมสมรรถนะของการทำงานต่างๆนะคะ degeneration ก็มีการทดลองในหนูแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทดลองในมนุษย์สักทีนึงก็เหมือนกับเอามาให้อ่านลองดูว่าถ้าเกิดงานวิจัยนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลดีกับมนุษย์ยังไงบ้างนะคะก็ยังมีเรื่องของ light pollution light ที่แปลว่าแสงนะคะก็คือปัญหามลพิษทางแสงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้หลอด LED แล้วก็กลางคืนเนี่ยมันก็เหมือนกับมีไฟส่องสว่างเป็นจำนวนมากนะคะทำให้เหมือนสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงสัตว์ที่อยู่อาศัยตามป่าเขาหรือตามอะไรเงี้ยมันทำงานระบบร่างกายของพวกมันเนี่ยทำงานผิดพลาดก็คือไม่รู้ว่าตอนไหนจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนกันแน่เพราะว่าแสงไฟสว่างตลอดเวลาเลยเขาก็มีการวิจัยว่ามองจากกล้องดาวเทียมลงมาตอนกลางคืนเนี่ยพบว่าหูแสงไฟสว่างวาบตามเมืองต่างๆเยอะแยะมากเขาก็บอกว่าปัญหาแสงเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เป็นพอลูชันอย่างนึงที่ไม่ใช่แต่พอลูชันด้านอื่นละมันก็เป็นพอลูชันที่โลกกำลังจับตามองก็ดูวิธีการแก้ไขเรื่องปัญหามลพิษทางแสงของแต่ละประเทศไปนะคะส่วนกราม่าค่ะกราม่าเราฝากไว้เรื่องของคำนะคะเรื่องนี้ครั้งนี้นี่มันมีเรื่องของการใช้คำเยอะค่อนข้างเยอะอย่างเช่นหลอกคำว่า cheap ที่แปลว่าแกะ cheap ที่แปลว่าแกะเนี่ยพหูพจน์หรือเอกพจน์เนี่ยเราก็ไม่มีการเติม s ที่ตัว cheap นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปท่องจำมาดีๆว่า cheap ไม่มีการเติม s นะคะโจทย์ก็หลอกมาหรือเรื่องของการใช้คำค่ะอย่างคำว่า resident ค่ะ resident เนี่ยนะคะถ้า resident r e s i d e n t เป็น noun เหมือนกันค่ะแต่ resident ตัวนี้เป็น noun ที่เป็นคนค่ะแต่ว่าคนที่อยู่อาศัยแต่ถ้า residence r e s i d e n c e นะคะ residence ตัวนี้ก็เป็น noun เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็น noun ที่เป็นที่อยู่อาศัยค่ะเป็นตัวบ้านตัวตึกตัวอาคารนะคะเพราะฉะนั้น2คำนี้ก็มีนัยยะความต่างกันบางทีเห็นในโจทย์มันก็เป็นนาวถูกแล้วนี่แต่ว่าความหมายมันไม่ใช่คือคนละตัวกันก็ต้องไปฝึกดูคำที่แบบน่าสับสนด้วยพวกนี้ก็เอามาหลอกในการออกข้อสอบกราม่าได้เหมือนกันค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับ CU Tech Jula Tutor ค่ะ